พนมนาคา presented by A Time ตอนที่57ลางบอกเหตุโดยพงศกรเป็นค่ำคืนที่สุขสงบหากทว่าเธอกลับได้ยินเสียงคนข้างตัวพลิกกระสับกระส่ายไปมาอยู่นานแล้วอากาศในห้องกำลังเย็นสบายเครื่องปรับอากาศทำงานเงียบสนิทเลยเที่ยงคืนไปนานโขภูมิรีเอื้อมมือไปแตะคนข้างๆแผ่วเบาและร่างสูงใหญ่ก็ถอนใจยาวเป็นอะไรไปคะแทนไม่สบายหรือเปล่าใช้ชีวิตร่วมกันมานานกว่า20ปีหากในสายตาของเธอแทนไทยยังเป็นหนุ่มน้อยเหมือนเมื่อวันวานความรักของเขาและเธอไม่เคยจืดจางลงไปตามวันเวลาตรงกันข้ามกลับทำให้เกิดความผูกพันกันมากขึ้นเรื่อยๆผมฝันไม่ดีเลยแพมเขาถอนใจเป็นครั้งที่นับไม่ถ้วนเป็นห่วงพิงกับหนูพุกยังไงก็ไม่รู้อะไรอยู่ดีๆก็ฝันถึงหลานคิดถึงเหรอคะภูมิรีเสียงหลงไม่มีอะไรหรอกค่ะสองคนนั่นป่านนี้คงทำงานกันสนุกอยู่นะสิเพกาและพุ่มข้าวบินเป็นลูกของพี่ชายแทนไทยแทนไทยและภูมิรีแต่งงานกันนานแล้วหากไม่มีลูกเขาและเธอจึงรักหลานสองคนเหมือนกับลูกแท้ๆแทนไทยเป็นนักธุรกิจมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเขาเป็นเจ้าของสายการบินเอกชนชื่อดังส่วนภูมิรีผู้ภรรยาเป็นนักสะสมผ้าโบราณเธอมีพิพิธภัณฑ์ผ้าเล็กๆ เป็นของตัวเองผ้าทุกผืนที่สตรีวัยกลางคนเป็นเจ้าของล้วนแต่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจทัพไทยเป็นพี่ชายของแทนไทยเขาทำงานอยู่นิวยอร์กลูกสาวและลูกชายของทัพไทยจึงใช้ชีวิตอยู่ที่โน่นทุกครั้งเวลาโรงเรียนปิดเทอมทัพไทยและภรรยาจะส่งตัวเพกาและพุ่มข้าวบินให้มาอยู่กับอาที่เมืองไทยเพื่อจะได้คุ้นเคยกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบไทยๆเด็กทั้งสองจึงสนิทกับอาแทนไทยและอาภูมิรีเป็นอย่างมากรวมถึงสามารถฟังพูดอ่านและเขียนภาษาไทยได้คล่องเท่าๆกับเด็กไทยจนเติบใหญ่เข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยแล้วนั่นล่ะที่เพกาและพุ่มข้าวบินจะค่อยๆห่างออกไปด้วยวิชาที่เรียนและสังคมนักศึกษาที่มีกิจกรรมมากมายทำให้ทั้งสองไม่ได้บินมาเมืองไทยบ่อยเหมือนเดิมแต่กระนั้นหลานรักทั้งสองก็ยังติดต่อกับคุณอาอยู่อย่างสม่ำเสมอสองสามีภรรยาไม่ได้พบเพกาหลายปีแล้วหลานสาวทำงานที่เดอะเมทในสถาบันเสื้อผ้าและเครื่องประดับที่นิวยอร์กขณะที่พุ่มข้าวบินได้มาทำงานอยู่ใกล้หน่อยคือเป็นพันธรักษ์ที่พิพิธภัณฑ์ในเสียมเรียบแม้ว่าจะอยู่ใกล้กันก็จริงหากไม่ค่อยมีโอกาสได้พบกันบ่อยนักล่าสุดทัพไทยส่งข่าวถึงน้องชายว่าเพกาบินไปทำงานซ่อมกี่เพาให้กับมหาเศรษฐีที่ฮ่องกงได้หลายสัปดาห์แล้วส่วนพุ่มข้าวบินก็เดินทางไปยังหมู่บ้านเล็กๆชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อช่วยประสานงานให้กับคณะแพทย์ที่มาทำการศึกษาอาการป่วยประหลาดของเด็กๆที่หมู่บ้านนั้นเพกาบอกพ่อว่าเสร็จงานแล้วจะบินตรงจากฮ่องกงไปหาน้องชายที่เสียมเรียบจากนั้นหลานทั้งสองก็ชวนกันว่าจะบินไปหาอาที่กรุงเทพทุกอย่างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยอีกไม่นานเขาก็ได้พบหลานทั้งสองจนกระทั่งเข้านอนเมื่อคืนที่ผ่านมาและแทนไทยฝันเป็นความฝันที่กลับกวนใจแทนไทยอย่างประหลาดในความฝันแทนไทยเห็นกลุ่มควันดำมืดกำลังรายล้อมอยู่รอบกายเพกาหลานสาวของเขากำลังเดินวนเวียนอยู่ในคฤหาสน์หลังใหญ่ดูจากเฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งทั้งหลายบอกให้รู้ว่าเป็นคฤหาสน์ของคนจีนท่าทางของเพกาเหมือนกำลังติดตามค้นหาอะไรบางอย่างแทนไทยเห็นมีดปลายแหลมสะท้อนกับแสงจันทร์เกิดเป็นประกายวาววับเห็นกลุ่มควันที่ขยายขนาดใหญ่โตราวกับยักษ์กำลังกางกรงเล็บอยู่เหนือเรือนร่างโปร่งระหงของหลานและกลุ่มควันนั้นก็ลอยตามเพกาไปทุกคนทุกแห่งก่อนจะขยายใหญ่และม้วนกลืนเอาหลานสาวของเขาไว้ภายในจนแทนไทยมองไม่เห็นเพกาอีกต่อไปเขาสะดุ้งตื่นตั้งแต่ตอนนั้นพยายามนอนต่อก็นอนไม่หลับเหลือบมองไปทางภรรยาก็เห็นภูมิรีกำลังหลับสนิทเลยไม่อยากกวนเขากำหนดลมหายใจเข้าออกทำจิตให้เป็นสมาธิจนเคลิ้มหลับไปอีกครั้งและความฝันครั้งใหม่ยิ่งน่าตระหนกยิ่งกว่าครั้งแรกเพราะคราวนี้เขาเห็นพุ่มข้าวบินโดนยิงปังเสียงนั้นดังก้องอยู่ในหัวของแทนไทยเข
ขาเห็นร่างของหลานชุ่มโชกไปด้วยเลือดภูมิข้าวบินตะเกียกตะกายลุกขึ้นจากกองเลือดนั้นก่อนจะวิ่งเตลิดหนีไปโดยไร้ทิศทางภาพความฝันเปลี่ยนไปรวดเร็วราวกับภาพยนตร์มันตัดมาที่ภูมิข้าวบินอีกครั้งและคราวนี้หลานชายของเขากำลังหลงทางอยู่กลางป่าเป็นป่าที่ทึบทะมึนไปด้วยต้นไม้หนาทึบหากที่น่าประหวั่นที่สุดก็คือรายรอบตัวหลานชายของเขาเต็มไปด้วยกองทัพงูเป็นงูน้อยใหญ่หลากหลายสายพันธุ์ภูมิข้าวบินพยายามวิ่งหนีหากดูเหมือนจะหันหน้าไปทางใดก็หนีกองทัพงูไปไม่พ้นดวงหน้าคมสันของหลานชายมองคล้ำภูมิข้าวบินกำลังส่งเสียงร้องอ้าปากเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างหากแทนไทยไม่ได้ยินหากเท่านั้นก็เพียงพอแล้วที่เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเป็นครั้งที่สองพร้อมกับเหงื่อเม็ดเล็กที่ผุดพรายขึ้นเต็มดวงหน้าและพบว่าภูมิรีกำลังจ้องมองเขาอยู่ด้วยสายตาห่วงใยแทนไทยเล่าความฝันทั้งสองให้ภรรยาฟังหลังจากฟังจบลงภูมิรีก็นิ่งงันไปเธอรู้ว่าสามีมีสัมผัสพิเศษและสัมผัสพิเศษของเขาแม่นยำเสมออาจจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับหลานทั้งสองและแทนไทยรู้ล่วงหน้านอนเถอะคุณพรุ่งนี้เช้าเราลองโทรหาพิงกับหนูพุกดูดีไหมคะได้คุยกับหลานแล้วจะตัดสินใจยังไงเราค่อยปรึกษากันอีกทีแทนไทยพึมพำเสียงแผ่วดวงตาของเขาจ้องมองเพดานห้องนอนแน่วนิ่งชายวัยกลางคนลุกขึ้นจากเตียงนอนคุณนอนไปก่อนเลยแพมผมไม่สบายใจยังไงก็ไม่รู้ขอไปนั่งสมาธิในห้องพระหน่อยดีกว่าเผื่อจะรู้สึกดีขึ้นลางสังหรณ์ประหลาดกำลังคลี่คลุมตัวเขารอบกายของแทนไทยมีแต่ความมืดดำและทุกครั้งที่เขาเกิดความรู้สึกเช่นนี้จะต้องเกิดเหตุร้ายตามมาเสมอเมื่อภูมิรีตื่นขึ้นมาในเช้ารุ่งขึ้นเหลือบมองที่นอนข้างกายพบว่าหมอนและผ้าห่มพับไว้เรียบร้อยแสดงว่าแทนไทยไม่ได้กลับเข้ามาในห้องนอนอีกเลยตลอดทั้งคืนนั้นสามีของเธอคงจะนั่งสมาธิอยู่ในห้องพระจนกระทั่งรุ่งเช้าเมื่อล้างหน้าแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยจึงเดินออกมาดูว่าแทนไทยอยู่ที่ไหนภูมิรีพบว่าเขากำลังนั่งจิบกาแฟเงียบๆอยู่ในห้องนั่งเล่นสายตาคู่คมของชายวัยกลางคนจ้องมองผ้าลูกไม้ผืนยาวในกรอบกระจกที่ภูมิรีเพิ่งจะได้มาผืนล่าสุดเธอเป็นนักสะสมผ้าโบราณผ้าลูกไม้ผืนนี้เป็นผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวที่เจ้าของมอบให้เธอมาเมื่อไม่นานมานี้มีเรื่องราวลึกลับติดมากับผ้าอายุ200กว่าปีผืนนี้ด้วยเป็นผ้าลูกไม้ถักมือลวดลายละเอียดสวยงามที่เจ้าสาวคนหนึ่งทำขึ้นเพื่อเตรียมใช้ในงานวิวาห์ของตนเองหากไม่มีโอกาสได้สวมใส่ดูเหมือนจะมีคำสาปติดมากับผ้าคลุมหน้าผืนนี้เจ้าสาวคนไหนก็ตามที่ได้ไว้ในครอบครองไม่เคยมีใครได้แต่งงานเลยแม้แต่คนเดียวยกเว้นเจ้าของคนสุดท้ายแพมทันทีที่หันมาเห็นภรรยาแทนไทยก็ถอนใจออกมายาวดวงหน้าคมสันเต็มไปด้วยความปริวิตกยิ่งกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาผมจะบินไปเสียมเรียบเดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรกันคะคุณภูมิรีประหลาดใจเมื่อคืนน่ะผมนั่งสมาธิเพ่งหาหลานเขาถอนใจหนักหน่วงผมคิดว่ากำลังเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นกับทั้งพิงค์แล้วก็หนูพุกเจ้าหนูพุกก็ดูเหมือนจะหนักหนากว่ามากนักคุณเห็นอะไรภูมิรีไม่นึกสงสัยอีกแล้วว่าสิ่งที่แทนไทยมองเห็นในสมาธิเป็นเรื่องจริงหรือไม่เพราะเหตุการณ์ต่างๆตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมาเป็นยิ่งกว่าการพิสูจน์แทนไทยไม่ใช่คนงมงายตรงกันข้ามเขาเป็นคนปฏิบัติธรรมและเคร่งครัดในศาสนามาโดยตลอดสมาธิไม่เพียงแต่ทำให้ใจของเขาสงบหากสำหรับแทนไทยแล้วสมาธิทำให้จิตของเขานิ่งและสามารถมองเห็นได้กว้างขึ้นผมเห็นหนูพุกอยู่ท่ามกลางกองทัพงูเขาพยายามจะช่วยใครสักคนผู้หญิงคนนั้นถูกเอาตัวไปทำพิธีอะไรบางอย่างมีแท่นบูชามีพระขันด้ามยาวมีเลือดจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมยังเห็นไม่ชัดตรงนะแพมรู้แต่ว่าพญานาคเนี่ยต้องการผู้หญิงคนนั้นไปอยู่ด้วยแต่เธอไม่ยินยอมแทนไทยเล่าด้วยน้ำเสียงราบเรียบหนูพุกพยายามขัดขวางไม่ให้พญานาคทำสำเร็จโธ่เอ้ยแพมมนุษย์กับนาคเนี่ยหนูพุกของเราจะไปสู้เขาได้ยังไงกันตอนนี้หลานเป็นยังไงบ้างคะคุณหนูพุกอยู่ที่ไหนภูมิรีพยายามตั้งสติผมก็ไม่รู้แพมแทนไทยสายหน้าพยายามโทรเข้ามือถือหนูพุกแต่ก็โทรไม่ติดลองโทรไปที่พิพิธภัณฑ์ของหนูพุก
คนที่นั่นก็บอกว่าหนูพุกเนี่ยเดินทางไปที่พนมนาคากับคณะวิจัยหลายสัปดาห์แล้วยังไม่กลับมาเลยถามว่าพักที่ไหนจะติดต่อยังไงก็ไม่มีใครรู้เลยสักคนเขาเล่าหัวคิ้วเรียวยาวขมวดมุนผมโทรไปหาพี่ทับพี่ทับบอกว่าติดต่อหนูพุกไม่ได้เหมือนกันปกติต้องโทรกลับบ้านทุกสัปดาห์นี่หายไป 2-3 สัปดาห์แล้วผิดปกติมากเลยที่พนมนาคาอาจจะไม่มีสัญญาณมือถือหรือสัญญาณอาจจะไม่ดีนะคะภูมิรีพยายามนึกถึงความเป็นไปได้ต่างๆไม่ใช่นิสัยของหนูพุกหรอกแทนทายสายหน้าต่อให้โทรยากยังไงหนูพุกก็ต้องหาวิธีจนได้ขนาดไปทำวิจัยอยู่กลางซาฮารายังโทรมาคุยกับเราเลยแพมจำไม่ได้เหรอก็จริงของคุณภูมิรียอมรับผมพยายามให้ลูกน้องของเราที่พนมเปญหาหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้เบอร์ของโรงแรมที่พนมนาคามาชื่อโรงแรมโสมรัศมีน่าจะเป็นโรงแรมที่มีอยู่แค่แห่งเดียวในเมืองเลยลองสุ่มโทรไปนานมากกว่าจะติดแล้วก็นานมากด้วยกว่าจะมีคนรับสายทั้งที่ใจร้อนรนอยากรู้ว่าหลานเป็นอย่างไรบ้างหากภูมิรีนิ่งฟังโดยไม่ขัดปรากฏว่าไงรู้ไหมคุณแทนทายถอนใจยาวคนที่รับสายเนี่ยเป็นหมอในคณะทำงานที่หนูพุกเดินทางไปด้วยนั่นแหละดร.เพียสันบอกว่าหนูพุกกับเพื่อนกลับไปเสียมเรียบได้หลายวันแล้วเป็นไปไม่ได้ภูมิรีเม้มริมฝีปากแน่นใช่แทนทายพยักหน้าเป็นไปไม่ได้เพราะอย่างนี้ผมจึงต้องบินไปเสียมเรียบบ่ายวันนี้เลยไปถึงก็จะรีบไปหาหลานที่พนมนาคาผมคิดว่าหนูพุกกำลังตกอยู่ในอันตรายบ่ายนี้เลยเหรอคะภูมิรีตกใจไม่คิดว่าจะรวดเร็วขนาดนี้ใช่พี่ทัพจะบินจากนิวยอร์กแล้วตามไปสมทบกับผมที่เสียมเรียบช่วงนี้ตั๋วหายากมากสุดท้ายพี่ทัพก็จะหาจนได้กว่าจะมาถึงคงเป็นพรุ่งนี้ค่ำๆแทนไทยตอบสั้นๆแต่ผมจะไม่รอผมจอดเดินทางไปก่อนพี่ทัพมาถึงแล้วค่อยตามผมไปเราช้าไม่ได้แล้วผมรู้สึกว่าเวลาเหลือน้อยเต็มทนฉันไปด้วยภูมิรีตัดสินใจรวดเร็วไม่ได้แพมแทนทายสายหน้าทำไมล่ะคะฉันก็ห่วงหลานไม่น้อยไปกว่าคุณภูมิรีขมวดคิ้วอีกอย่างเราไปด้วยกันมีอะไรจะได้ช่วยกันคิดไปไม่ได้เพราะคุณต้องไปฮ่องกงแทนทายอธิบายยายพิงก็ตกอยู่ในอันตรายเช่นกันเพียงแต่ยังไม่ร้ายแรงไม่เร่งด่วนมากเท่าหนูพุกคุณเห็นอะไรอีกเล่ามาให้หมดเลยคราวนี้ภูมิรีซักด้วยความร้อนใจกี่เผาแทนไทยพยายามเรียบเรียงคำพูดนอกจากเห็นควันดำล้อมอยู่รอบตัวของพิงค์แล้วคราวนี้ผมเห็นกี่เผาชุดหนึ่งเป็นกี่เผาที่สวยมากลักษณะเป็นยังไงคะภูมิรีถามด้วยความอยากรู้กี่เผาสีแดงเลือดนกแทนไทยตอบเสียงหนักแน่นภาพในนิมิต ที่เกิดขึ้นระหว่างนั่งสมาธินั้นแจ่มชัดปักลายดอกโบตั๋นสีชมพูสดบนหน้าอกแต่อะไรคะภูมิรีกลั้นใจฟังประโยคต่อไปของสามีมีรอยคราบเลือดบนนั้นเหมือนเจ้าของคนเดิมที่เคยสวมกี่เผาชุดนี้ถูกแทงแทนทายเม้มริมฝีปากแน่นผมไม่รู้หรอกนะว่าพิงค์กับกี่เผาชุดนั้นมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรแต่มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกันแน่ๆผมถึงอยากให้คุณเดินทางไปหาหลานเอานี่ไปให้พิงค์บอกหลานสวมติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาแทนทายส่งของบางอย่างให้ภรรยาภูมิรีรับสร้อยทองเส้นเล็กจิ๋วนั้นมาไว้ในมือตรงกลางห้อยสิงโตหยกเอาไว้หนึ่งตัวสิงโตหยกภูมิรีเลิกคิ้วเธอไม่ถามว่าแทนไทยเอาสิงโตชิ้นนี้มาจากไหนสามีของเธอมีอะไรแบบนี้เต็มไปหมดสัมผัสพิเศษของเขาจะเป็นคนบอกเองว่าแทนไทยควรจะมอบวัตถุชิ้นใดให้กับใครให้พิงสวมสร้อยติดตัวห้ามถอดเด็ดขาดสิงโตหยกตัวนี้จะคุ้มครองหลานจากอันตรายรอบตัวแทนไทยบอกผมจองตั๋วไปฮ่องกงให้คุณเรียบร้อยแล้วแย่หน่อยนะที่ช่วงนี้ตั๋วแน่นมากถึงเราจะเป็นเจ้าของสายการบินแต่ก็เตะผู้โดยสารออกไปไม่ได้นะไฟล์เร็วที่สุดที่จะหาให้คุณได้ก็คือวันมะรืนคุณไปถึงที่นั่นก็คงประมาณเที่ยงไม่ต้องห่วงค่ะภูมิรีเอื้อมมือไปจับมือของแทนไทยไว้แน่นเหมือนเช่นทุกครั้งที่เขาและเธอต้องพบกับปัญหาฉันจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดคุณเองก็เหมือนกันดูแลตัวเองด้วยนะคะไปถึงที่นั่นได้ความยังไงเจอตัวหลานหรือเปล่าช่วยส่งข่าวให้ฉันทราบด้วยไม่ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายพนมนาคา Presented by A-Time